Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it in reverse. อยู่ในวงการเพลงมาเป็นเวลากว่า3ทศวรรษนะคะและการันตีด้วยผลงานคุณภาพทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังสำหรับ Missy Elliott ค่ะที่ล่าสุดได้รับเชิดชูเกียรติในรายชื่อ Songwriters Hall of Fame นะคะซึ่งการได้รับการเชิดชูเกียรติครั้งนี้ค่ะทำให้เธอกลายเป็นแรปเปอร์หญิงคนแรกที่มีชื่อในรายการนี้และยังเป็นแรปเปอร์นะคะคนที่3ในรายการนี้ต่อจาก JC และเจอแมนดูปรีค่ะสำหรับ Missy Elliott นะคะนอกจากจะเป็นศิลปินเจ้าของรางวัล Grammy Award แล้วยังมีผลงานเรื่องชื่อมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็น Get Your Freak On และ Work Itอีกทั้งเธอยังเป็นแรปเปอร์หญิงคนเดียวค่ะที่มีอัลบั้มที่ได้รับแพลตินัมจากสมาคมผู้ประกอบกิจการเพลงของสหรัฐอเมริกาสูงสุดถึง6อัลบั้มด้วยและนอกจากงานเบื้องหน้าแล้วนะคะก็ยังอยู่เบื้องหลังศิลปินชื่อดังมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นบียอนเซ่วิทนีย์ฮิวสตันอาริยาและแมรี่เจ.ไบรท์สำหรับ Songwriters Hall of Fame ค่ะได้ยกย่องว่า Missy Elliott เป็นศิลปินที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์วงการเพลงคนหนึ่งซึ่งเธอก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและแหวกแนวค่ะนอกจาก Missy Elliott แล้วนะคะปีนี้ค่ะยังได้ยกย่องนักร้องนักแต่งเพลงทั้ง Cat Stevens John Prine Tim T Hall ค่ะ Jack Temchin รวมไปถึงโปรดิวเซอร์อย่าง Dallas Austin ที่ได้รับการยกย่องพร้อมกันปีนี้ค่ะ